สะกดต้องอยู่ไหนคะลูกอยู่ท้ายคำแล้วปิยวัตรขีดตรงไหนตัวข้างหน้าเป็นพยัญชนะต้นเพราะฉะนั้นต้องขีดตัวข้างหลังต่อไปตรงไหนอีกลูกตรงไหนอีกลูกตรงไหนอีกมีอีกใช่ไหมคะเอาไม่ใช่ลบออกตัวไหนหมดได้ยังคะเร็วดูดีๆมีอีกไหมมีอีกไหมคะมีอีกไหมลูกมีอีกอ๋อหาอีกขีดได้อีกอย่าบอกเพื่อนขีดเลยค่ะต่อไปมีอีกไหมคะมีอีกไหมลูกมีอีกอยู่ตรงไหนลูกตรงนั้นครูบอกแล้วว่ามันเป็นพยัญชนะต้นมีอีกหนึ่งตัวพี่เจบอกว่ามีอีกหนึ่งตัวน้องหาใบอีกนิดนึงได้ไหมคะได้ค่ะอยู่ที่ข้อไหนอยู่ที่ข้อ3ลูกตัวไหนเอ่ยอย่าบอกพ่อปรบมือให้กับปิยวัฒน์ค่ะมีอีกพี่ก็บอกว่ามีอีกตรงไหนเอ่ยตรงไหนเอ่ยตรงไหนอีกตรงไหนอีกบนสุดคุณครูขีดให้ปรบมือให้กับเพื่อนค่ะเชิญค่ะกลับไปที่โต๊ะเก่งมากเลยเห็นไหมคะนี่คือคนที่เก่งที่สุดในห้อง2ทับ2ใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมคะใช่เป็นคนเก่งที่กล้าออกมาหน้าห้องแล้วก็ขีดพยัญชนะที่อยู่ท้ายคำที่อยู่ในแม่ปกให้ถึงแม้บางตอนแรกจะขีดไม่เป็นก็เถอะพอคุณครูบอกก็สามารถที่จะขีดได้ไหมขีดได้นั่นเองเรามาดูตัวแรกเพื่อนบอกอะไรนะขอไข่กอไก่กอไก่มีทั้งหมดกี่ตัวคะ8กี่ตัวคะกี่ตัวคะทั้งหมดเนี่ย8ขอไก่กอไก่ขอไก่คอระฆังคอควายกี่ตัวคะ8พยัญชนะพยัญชนะ8 4ตัวแค่นั้นเองแม้มันจะซ้ำไปซ้ำมาก็เถอะแต่ถ้าหนูบอกว่า7หรือ8เอามาจากไหนฟังคำสั่งคุณครูไม่เข้าใจใช่หรือไม่ครูถามว่าพยัญชนะที่อยู่ท้ายคำที่เป็นแม่กบมีกี่ตัวหนูต้องบอกคุณครูว่า4ตัวเห็นมั้ยคะตัวนี้กอไก่ตัวนี้3ตัวนี้3ตัวนี้3มั้ยไม่3นี่1ตัวต่อไปตัวไหนไม่3อีกคอควายคอควายตัวนี้3ตัดไป1ตัวตัวไหนอีกคอไข่1ตัวตัวไหนอีกมีสอเสือมามั้ยคะไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นกอไก่อีก1ตัวเพราะฉะนั้น1 2 3 4นะคะเพราะฉะนั้นชนะ4ตัวนี้เมื่ออยู่ท้ายคำจะอ่านออกเสียงเป็นเสียงเหมือนกอไก่ซึ่งเป็นตัวสะกดที่อยู่ในมาตราแม่แม่ปกนั่นเองลองมาฝึกอ่านกันดีกว่าคำนี้อ่านว่าคุณแมวเหมียวบอกว่านอนเรียนก็ได้แต่ว่าเด็กๆนอนเรียนได้ไหมไม่ได้เด็กๆนอนเรียนไม่ได้แต่คุณแมวเหมียวเนี่ยนอนเรียนได้เพราะว่าคุณแมวเหมียวไม่ค่อยมาโรงเรียนนั่นเองนะคะเมื่อไม่มาโรงเรียนก็เอาคำมาฝากเด็กๆคำที่1คำว่าเลคำที่2คำว่าสุคำว่าสุกคำที่3คำว่าโรคุณฮิปโปเอาคำใส่ปากไหมเด็กๆเลยคำว่าโรคคำต่อไปภาคเหนือภาคกลางภาคใต้การแบ่งนั่นเองทีนี้เรามาดูอีกที่โชอะไรนะคะโชนั่นเองทีนี้เรามาสรุปแม่กบมีพยัญชนะกี่ตัวนะ4ตัวกี่ตัวคะ4ตัวก็คือกอไก่ขอไก่คอควายคอระฆังนั่นเองนะคะเรามาดูอีกนิดนึงคำที่สะกดด้วยแม่กบเห็นแล้วยังคะเมื่อสักครู่นี้
ยกตัวอย่างให้คุณครูได้ไหมได้ไหมคะได้แล้วอันสุดท้ายเอาคำจากที่เราหาได้ในแม่กฎเนี่ยมาแต่งประโยคจากแม่กฎได้ไหมคะได้ครับสมมุติกรลักษ์กรลักษ์คุณครูขอปวาริศเอาไมโครโฟนมาให้กรลักษ์นิดนึงค่ะลูกกรลักษ์คำที่อยู่ในแม่กฎที่กรลักษ์ชอบมากที่สุดที่เราอ่านไปเมื่อสักครู่นี้คือคำว่าสุขสุขกรลักษ์ลองแต่งประโยคสิคะฉันมีความสุขฉันมีความสุขปรบมือให้กับกรลักษ์ค่ะเอาสาวสวยที่นั่งข้างกรลักษ์หนูชอบคำไหนมากที่สุดที่เมื่อกี้เราอ่านกันไปโยกเยโยกเยกหนูจะแต่งประโยคว่าฉันโยกเยกฉันโยกเยกฉันโยกเยกไปไหนคะยังจำใบโบกใบบัวได้เปล่าใบโบกใบบัวโยกเยกใบโบกใบบัวโยกเยกไปมาก็คือสายเดินสายไปสายมานั่นเองอ้าวขออีกคนนึงอิรันอิรันจะบอกคุณครูว่าคำไหนที่อิรันชอบมากที่สุดคำไหนคะคำไหนคะลูกคำไหนคะบนกระดานก็ได้ง่ายๆเมฆเมฆอ้าวอีรันแต่งประโยคค่ะฉันชอบเมฆฉันชอบเมฆเมฆที่เป็นคนหรือเมฆที่อยู่บนท้องฟ้าท้องฟ้าเมฆที่อยู่บนท้องฟ้าชอบเพราะอะไรคะเพราะมันสวยเพราะมันสวยอ้าวเก่งมากค่ะลูกทีนี้ไหนลองมาฝึกอ่านกันหน่อยสินะคะในเมื่อชอบเมฆเรามาดูเมฆกันดีกว่าโอ้ยคำนี้อ่านว่าเรียกคำที่สองโยเกคำที่สามโนไคคำที่สี่ก้อนเมฆอ่านอีกทีค่ะลูกก้อนเมฆคำที่ห้าอะไรคะเสกเป่าคำต่อไปคำว่าเข้าออกเห็นไหมคะเด็กๆอ่านคำได้เก่งมากเลยเพราะฉะนั้นไหนลองทดสอบดูหน่อยทดสอบกันดีกว่าพยัญชนะในข้อใดเป็นตัวสะกดในแม่กบก็กอข้อขอหรือข้อคอไหนใครคิดว่าก็กอไก่ไหนใครคิดว่าขอไข่ใครคิดว่าขอควายเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้พยัญชนะที่เป็นตัวสะกดในแม่กบก็คือขอไข่ก็คือยอดเยี่ยมมากนะคะเมื่อสักครู่นี้เราเรียนกันไปแล้วจากเพลงใช่ไหมคะใช่ค่ะสี่ตัวนี้เป็นคำที่อยู่ในแม่กบกอขอคอแล้วก็คอระฆังข้อที่สองข้อใดเป็นคำที่มีตัวสะกดในแม่กบกอขอหรือคอไหนใครคิดว่ากอไก่ใครคิดว่าขอไข่ใครคิดว่าขอควายเพราะฉะนั้นครูถามนิดนึงขอไข่หนูคิดว่ามันเป็นคำที่อยู่ในมาตราอะไรแม่กอกาเพราะไม่มีตัวสะกดข้อคอควายคำนี้อ่านว่าปลาวาฬอยู่ในมาตราตัวสะกดแม่แม่อะไรคะวาฬออกเสียงตัวอะไรนอหนูเพราะฉะนั้นต้องอยู่ในแม่กุนเพราะฉะนั้นตัวที่ถูกต้องก็คือตัวกไก่ก็ไก่ค่ะโอ้โหเก่งๆๆๆข้อที่3ข้อใดเป็นตัวสะกดต่างจากข้ออื่นข้อกอไก่คืออะไรคะทูบข้อขอไก่ข้อขอควาย
พราะฉะนั้นข้อไหนที่มันต่างจากเพื่อนกอไก่กอไก่พยัญชนะที่อยู่ท้ายคือตัวอะไรคะปอปลาปอปลาเป็นตัวสะกดที่อยู่ในแม่แม่แม่ไหนคะแม่แม่แม่กบเพราะฉะนั้นปลูกตัวสะกดอยู่ในแม่กบแม่กบข้อควายเลขตัวสะกดอยู่ในแม่กบเพราะฉะนั้นตัวที่ต่างก็คือข้อกอไก่เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะเอาละต่อไปนะคะเวลาที่เราอ่านนะคุณครูขอแก้ข้อเอาข้อ5ไปก่อนไม่ใช่ข้อ5เดี๋ยวสักครู่ฉันเห็นบินไปบินมาอะไรบินไปบินมาไงใครคิดว่าเมฆบินไปบินมาบ้างเมฆต้องเป็นยังไงคะลอยไปลอยมาถ้าเป็นนกต้องบินไปบินมาถ้าปลาต้องบินได้ไหมได้ปลาต้องทำยังไงไหนดูท่านกหน่อยนกทำยังไงนะนี่เพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้คือฉันเห็นนกบินไปบินมาค่ะโอ้โหเยี่ยมเอาละอันนี้คือคำที่อยู่ในแม่กกนั่นเองมาดูคำแม่เกยบ้างเดี๋ยวคุณครูไม่ทันอีกมาตราแม่เกยนะคะดูนิดนึงมาตราแม่เกยออกเสียงอะไรเป็นตัวสะกดนะยอยักษ์อย่างเช่นคำว่าคำว่าเนยคำว่าเชยคำว่าเลยนะคะฝึกอ่านคำแม่เกยกันบ้างคำนี้คือคำว่าไม้พายคำนี้คือคำว่า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 อะไรคะเลื่อยถ้าเติมวรรณยุกต์โทก็เลื้อยไปเลื้อยมานะคะคำนี้อ่านว่าไม่ใช่เลื้อยนะคะลูกเลื่อยอ้าวคำต่อไปคำนี้อ่านว่าคำนี้อ่านว่าเอาละเพราะฉะนั้นเรามาเล่นเกมอีกทีกับตัวนี้ค่ะเอาละหาคำแม่เกยกันปุยเนี่ยจะไปปุยอะไรดีปุยฝ้ายปุยอะไรคะปุยฝ้ายต่อไปคำไหนดีคุณครูวนจากซ้ายไปขวาหรือจากขวาไปซ้ายจำไม่ได้อ้าวคำนี้ดูอีกทีข้าวถ้าเป็นข้าวข้าวปุยข้าวอะไรคะข้าวสารข้าวอะไรข้าวสวยค่ะเก่งมากอ้าวต่อไปใบอ๋อไม่ใช่กุยช่ายซะก่อน